สวัสดีค่ะหมอสังแพทย์หญิงพจนาจิตวัฒนรัตน์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมมะเร็งนะคะวันนี้หมอมาตอบคำถามเรื่องคำถามที่พบบ่อยเมื่อคุณเป็นมะเร็งถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามช่องทาง YouTube และ Facebook ตามนี้เลยนะคะคำถามที่พบบ่อยเมื่อเป็นมะเร็งมีใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณเองหรือว่าคนในครอบครัวเมื่อเป็นมะเร็งอาจจะมีคำถามหลากหลายวันนี้หมอมารวบรวมคำถามที่พบและถามกันบ่อยๆที่หมอเจอแทบจะทุกวันเลยนะคะคำถามที่1คือเป็นมะเร็งจะหายไหมคำถามนี้ถือเป็นคำถามที่คลาสสิกที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นคำถามที่พบได้บ่อยและจะเป็นคำถามแรกที่จะถามหมอแล้วก็ถามตัวเองแล้วก็ถามใน Google ค้นหาข้อมูลว่าเป็นมะเร็งแล้วจะหายไหมหลายๆที่อาจจะมีความเข้าใจที่ผิดว่าเป็นมะเร็งแล้วไม่หายวันนี้หมอมาตอบเลยว่ามะเร็งหายได้นะคะมะเร็งระยะเริ่มต้นระยะ0123หายขาดได้นะคะหมายถึงว่าถ้าหากว่าได้รับการรักษามะเร็งอย่างที่คุณหมอแนะนำแล้วโอกาสหายขาดหมายถึงหายแล้วมะเร็งไม่กลับมาเป็นซ้ำมีค่อนข้างสูงพอสมควรในบางคนมะเร็งหายขาดหมายถึงไม่ได้กลับมาเป็นซ้ำแต่บางคนเมื่อมะเร็งกลับมาเป็นซ้ำก็ต้องได้รับการรักษาซ้ำดังนั้นมะเร็งระยะเริ่มต้น0123หายขาดได้นะคะแล้วในปัจจุบันนี้มะเร็งระยะที่4ในบางคนยกตัวอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ที่มีกระจายไปแค่จุดหรือ2จุดนี่ก็จะมีการผ่าตัดหรือการให้ยาการฉายแสงซึ่งจะทำให้คนไข้จำนวนหนึ่งหายขาดได้เช่นเดียวกันดังนั้นคำถามที่ว่าเป็นมะเร็งแล้วจะหายได้ไหมตอบได้ว่ามะเร็งระยะเริ่มต้น0123และระยะที่4บางคนหายขาดได้นะคะคำถามที่2ที่พบบ่อยๆคือเป็นมะเร็งแล้วกินเนื้อสัตว์ได้ไหมคำถามนี้ก็เป็นอีกคำถามนึงที่หมอพบทุกวันเลยแล้วก็มีคำถามมาทั้งในส่วนของ Facebook แล้วก็ YouTube ทุกวันเลยนะคะว่าเป็นมะเร็งแล้วควรกินเนื้อสัตว์ไหมควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ไหมคำตอบคือตามหลักทางวิทยาศาสตร์จากการศึกษาแล้วไม่พบว่าการทานเนื้อสัตว์มีอันตรายนะคะหมายถึงว่าการทานเนื้อสัตว์ยังทำได้นะคะแต่หมอแนะนำว่าการทานเนื้อแดงเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะควรทานไม่เกินสัปดาห์ละ500กรัมถ้าหากว่าเป็นเนื้ออื่นๆหมอแนะนำว่าทานเท่าที่เราสบายใจแต่ประเด็นก็คือถ้าหากว่าเราไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ต้องทานโปรตีนจากแหล่งอื่นให้เพียงพอนะคะเพราะถ้าหากว่าร่างกายได้รับโปรตีนไม่เพียงพอก็จะทำให้ร่างกายอ่อนแอลงภูมิต้านทานอ่อนแอลงดังนั้นเนื้อสัตว์สามารถทานได้แต่ถ้าหากว่าไม่สบายใจที่จะทานแนะนำว่าทานโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนจากแหล่งอื่นทดแทนได้นะคะแต่ต้องทานโปรตีนให้เพียงพอแต่ถ้าหากว่าบางคนต้องการทานเนื้อสัตว์หมอแนะนำว่าทานให้หลากหลายทานให้พอดีไม่ควรทานเนื้อชนิดใดชนิดหนึ่งทีเดียวโดยเฉพาะเนื้อแดงควรทานไม่เกิน500กรัมต่อสัปดาห์นะคะคำถามที่3ที่หมอพบบ่อยเป็นมะเร็งแล้วห้ามทำอะไรบ้างนะคะบางคนบอกว่าห้ามยกของหนักห้ามไปงานศพห้ามทำงานต่างๆเหล่านี้หมอจะบอกว่าเป็นมะเร็งหลักๆคือสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเพียงแต่มีข้อควรระวังตามที่คุณหมอแนะนำตัวอย่างเช่นหลังผ่าตัดเช่นการผ่าตัดช่องท้องหรือการผ่าตัดเต้านมที่มีการเลาะต่อน้ำเหลืองใต้รักแร้จำนวนมากการยกของหนักเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะคะดังนั้นเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการยกของหนักของหนักที่เกิน5กิโลไม่ควรยกเพราะว่าจะทำให้แขนบวมได้ง่ายหรือแผลบริเวณหน้าท้องเนี่ยทำให้เกิดเป็นเส้นเลือดหน้าท้องได้ดังนั้นใช้ชีวิตอย่างปกติแต่ว่าจะมีข้อควรระวังแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอเพราะว่าแล้วแต่ชนิดของโรคนะคะแต่โดยหลักๆแล้วก็ไม่ได้ห้ามทำอะไรสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติค่ะส่วนการที่จะไปงานศพหรือว่างานบางประเภทที่บางคนเรียกว่าถือเคล็ดนั้นอันนี้แล้วแต่ความเชื่อในแต่ละบุคคลเลยนะคะคำถามที่4ที่หมอพบบ่อยทานผงชูรสเครื่องปรุงรสต่างๆได้ไหมเมื่อเป็นมะเร็งคำตอบก็คือผงชูรสและเครื่องปรุงต่างๆทานได้แต่พอดีนะคะเนื่องจากผงชูรสและเครื่องปรุงต่างๆนั้นอาจจะมีปริมาณโซเดียมหรือเกลือที่สูงก็จะทำให้เกิดภาวะบวมน้ำน้ำหนักเกินซึ่งพอน้ำหนักเกินแล้วเนี่ยอาจจะทำให้เป็นเบาหวานความดันโรคไตเสื่อมตามมาได้ซึ่งถ้าหากว่าร่างกายอ่อนแอก็จะทำให้โรคมะเร็งกลับมาเป็นซ้ำหรือว่ามะเร็งดื้อต่อยาได้เช่นเดียวกันดังนั้นสามารถทานได้นะคะโดยสรุปหมอแนะนำว่าการทานอาหารทุกอย่างสามารถทานได้แต่ทานให้พอดีสำคัญคือทานให้หลากหลายและอย่าลืมนะคะทานผักผลไม้หลากสีแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำอันนี้ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและทำให้มะเร็งหายขาดได้สูงหรือบางคนเป็นมะเร็งระยะกระจายแล้วก็จะทำใหสามารถควบคุมโรคได้ง่ายนะคะทำง่ายๆเท่านั้นเองดังนั้นวันนี้หมอขอฝากคำถามที่พบบ่อยๆได้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าหากว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามช่อง YouTube และ Facebook ตามนี้เลยนะคะ